สำหรับสมาชิก TrueVision ที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณยี่ห้อ Hilmax รุ่น IRH 102S และ Topfield รุ่น IRT 401S และยี่ห้อ Jiujo รุ่น DTS 5418หากกล่องรับสัญญาณของท่านไม่สามารถใช้งานได้หลังจากส่งสัญญาณเพิ่มช่องและเรียงลำดับช่องรายการใหม่ท่านสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ดังนี้1กดปุ่มเมนู2เลือกการตั้งค่าเครื่องรับสัญญาณเลือกตั้งระบบรับสัญญาณกดปุ่มโอเค3ใส่รหัสการติดตั้ง2321 4เลือกตั้งค่าดาวเทียมกดปุ่มโอเค5กดปุ่มโอเคเครื่องจะเริ่มต้นค้นหาสัญญาณประมาณ3วินาทีและแสดงช่องสัญญาณที่เจอขึ้นมาที่หน้าจอเรียงตามลำดับจากนั้นก็สามารถรับสัญญาณได้ตามปกติสมาชิกสามารถติดตามการแก้ไขปัญหานี้ได้จากทาง TrueVision ช่อง12ดาวน์โหลดวิดีโอคลิปได้ที่ www.truevisiontv.com/home.aspx และโทร02-725-2525